สวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่เกม My Secret Blister นะครับเนาะฮะนะครับผมนี่มันอะไรว้าวจริงหรือนะครับมันเป็นเกี่ยวกับใบประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันทำอาหารหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลับต่อไปเลย ตัวอะไรว่าเสียงหัวเราะนะครับนะ ว่างั้นตับแต่ที่คุณยังมีความฝันคุณสามารถเปิดเหมือนว่าเราหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งนะครับนั่นเป็นโลกที่มันโอ้น่ากลัวด้วยมีเสียงด้วยเสียงอะไรโอ้พอแตกเข้าไปที่กล่องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะผมกลายเป็นสิ่งของไปนะโอ้งั้นเสียง เสียงครับผมเสียงค่อนข้างหลอนเลยนะยินดีต้อนรับนะครับผมบิสเตอร์นะครับซีเคทบิสเตอร์ของฉันคุณมีความยินดีบอกว่าความลับของบิสเตอร์ฉันอยู่ที่ไหนนะผมและสิ่งที่คุณมีอะไรผีเหรออะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่านี่คือโรคแฟนตาซีนะครับและมันเป็นชื่อโฆษณาบนใบปลิวนะครับชื่อเบนนี่นะครับเป็นผีเนาะเจ้าเบนนี่นี่เองนะครับที่ทำให้เรามาโลกนี้เนาะก็อาจจะงงๆสักนิดนึงนะครับนี่เป็นเกมเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารทำอาหารนะผมนะแล้วก็การบริการผู้คนนะครับก็จะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบการขยายร้านนะครับการจ้างเด็กเสิร์ฟอะไรประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราเข้ามาในเนื้อเรื่องกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการบอกพื้นฐานไปเนาะเขาบอกว่ามันเป็นเพียงความฝันที่ฝันไอ้ตัวเราเนี่ยบอกว่ามันเป็นความฝันที่อยู่ไกลนะครับไม่สามารถเป็นไปได้นะเกี่ยวกับร้านอาหารเพราะว่าเห็นในทีเซอร์เมื่อกี้ไหมมันเป็นรถเข็นขายของนะครับแล้วก็ไม่มีลูกค้าด้วยนะมีแค่แมงวันนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเหมือนเขาแปลไทยเนี่ยเหมือนแปลไทยแล้วจะไม่ค่อยถูกนะครับเนาะตัวเราเนี่ยบอกว่าเราไม่สามารถเชื่อได้นะครับว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเหรออะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่เพียงแต่การทำอาหารแต่ยังจัดการอ๋อเขาบอกว่าเขาสามารถส่งเรากลับไปที่โลกเดิมได้นะผมถ้าเป็นกรณีที่ฉันจะให้มันมันจริงหรือไม่ฉันไม่สนตัวเราเนี่ยบอกว่าไม่สนใจนะครับว่าที่นี่จะเป็นความจริงหรือเปล่านะครับแต่เราพอใจกับโลกนี้นะครับดีถ้าคุณลงนามในสัญญาคุณจะกลายเป็นพ่อครัวของร้านนี้ประมาณนั้นเลยนะครับชื่อเป็นในเมื่อเบนนี่เป็นผีแล้วก็เป็นผีด้วยแล้วกันนะครับผมโกรธนะวันเกิดเหรอโอเคนะจ๊ะโอเคตกลงเลยไม่บอกวันเกิดด้วยนะโอเคสร้างเลยแล้วกันนะครับจริงๆใส่ชื่อนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะก็เขาเลยบอกว่ามันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบบนี้ดูแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่านะเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ชื่อได้นะขอแสดงความยินดีตอนนี้คุณเป็นเจ้าของร้านครับผมเขาบอกงั้นเขาบอกว่ามีความภาคภูมิใจในการทำอาหารนะครับอาหารเป็นความสำคัญของเราเป็นร้านอาหารจานแรกที่คุณจะได้เรียนรู้ปรุงอาหารคือพิซซ่านะครับประมาณนั้นเลยเขาบอกให้เราเรียนเกี่ยวกับการทำพิซซ่าเนาะแล้วก็วัตถุดิบไม่พอนะครับส่วนผสมที่ขาดหายไปสามารถซื้อได้ที่ร้านขายส่วนผสมลองไปที่ร้านครับผมเขาให้เราไปที่ร้านไปที่ตลาดนะไปซื้ออุปกรณ์มานะครับเขาบอกว่าเรามีลักษณะการทำงานที่ดีนะครับผมรู้อยู่แล้วผมได้ยินว่ามาว่าเป็นพ่อครัวใหม่มาถึงร้านอาหารที่ถูกปิดเป็นเวลานานได้พ่อครัวที่จะต้องเป็นคุณคือผมว่างั้นเลยคุณคือมันแปลแบบยังไงไม่ทราบนะครับผมรู้อยู่แล้วคุณอยู่ที่นี่เพื่อได้รับบางส่วนผสมในการปรุงอาหารนะผมประมาณว่าเรามาที่นี่เนี่ยเขาสามารถเดาได้นะครับว่าเรามาซื้อส่วนผสมนะครับก็คงจะใช่เพราะว่าตูมาที่ร้านขายวัตถุดิบนะเว้ยมึงก็ต้องมาเอาอาหารมาเอาส่วนผสมใช่ไหมเขาบอกว่าที่นี่เป็นสุดยอดส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราซื้อเนื้อนิดนึงครับผม
ครับมันต้องใช้เวลาเพื่อหาวัตถุดิบสดนะครับเขาให้เราแตะแล้วก็เสร็จสิ้นโอ้เวลาที่เราซื้อเนี่ยมันจะต้องรอด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้เพชรในการลดเวลาก็ได้นะโอเคครับผมได้เนื้อมา10ชิ้นเขาบอกให้เราปรุงอาหารนะครับโอ้โหแบบนี้เลยนะมีการปรุงนู่นนี่นั่นน่ารักนะครับมันต้องใช้เวลาเพื่อให้อาหารนะครับเสร็จสิ้นนะครับลองใช้ตอนนี้สมบูรณ์โดยใช้ทับทีมนะครับผมเขาบอกว่าอาหารของเราเนี่ยเสร็จเป็นจานแรกนะครับก็สามารถให้บริการได้แล้วตอนนี้ทำให้เครื่องดื่มสำหรับลูกค้าประมาณโอชาอโรมานะครับระดับหนึ่งของพลังงานที่จำเป็นในการทำเครื่องดื่มเมื่อคุณใช้พลังงานก็จะถูกเรียกเก็บเงินอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจัดการเลยเขาให้เรากดที่เมนูนะครับเนาะกดที่เมนูแล้วก็อะไรเนี่ยซิลเวอร์อ๋อหมายถึงการว่าจ้างนะครับก็ฉันตื่นเต้นมากใครจะเป็นลูกจ้างนะครับมีทอมมี่นะครับ1คนอันเบิร์ดนะครับก็จริงๆเนี่ยลองเล่นไปแล้วนะครับนิดนึงแล้วก็ลบแล้วก็มาสตรีมใหม่นะครับมาแคสใหม่เนาะก็เป็นตัวเดิมเลยนะเหมือนเขาล็อกไว้นะครับว่าจะเป็นทอมมี่แล้วก็อัลเบิร์ตชิไรออกเสียงยากนะครับเชฟลูกค้าคนแรกของคุณอยู่ที่นี่นะครับเราไม่ต้องการที่ทำให้การรอคอยของลูกค้าเขาบอกว่าลูกจ้างมาเสิร์ฟอาหารประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเป็นกล่องกับรายการอ๋อเขาจะจดรายการอาหารมาให้เรานะครับเนาะเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์จะทำผลงานยอดเยี่ยมเดี๋ยวแตะนิดนึงโอ้คนจริงทำให้เรา1ขอดูรายการที่เราได้แต่ที่เมนูนะครับแต่ปุ่มจัดเก็บนะครับเป็นแผนที่นะครับนี่คือแผนที่ได้เขาบอกว่าจะมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคเป็นการผ่านเควสนะครับก็จะได้1ทับทีมนะครับแล้วก็ 5,000 เหรียญ นะเดี๋ยวเราปรุงอาหารต่อไปเลยแล้วกันน่ารักนะเขาก็มีการถูพื้นนะครับทำนู่นนี่นั่นเนาะโอ้น่ารักนะตัวค่อนข้างน่ารักนะครับเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยจะไปหาเพื่อนๆที่รู้จักกันได้ครับขอบคุณที่มาอีกครั้งนะครับแหมน่ารักด้วยนะเราสามารถแตะเดินได้ด้วยนะเนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีมิชชั่นอยู่ข้างซ้ายนะครับเขาอะไรเบนนี่บอกอะไรอ๋อไม่มีเตาปกตินะครับเขาบอกให้เราจัดการเรื่องเตาหรือว่ายังไงเราก็ไปปรุงอาหารต่อนะครับเบนนี่ฉันต้องการลูกค้าจำนวนมากนะครับจากนั้นคุณจะต้องตารางเพิ่มเติมตกลงฉันจะซื้อ100ตารางแต่ที่เราครับผมเขาให้เราจัดการเรื่องตารางหมายถึงเก้าอี้ใช่ไหมเขาให้เราจัดการเก้าอี้นะครับเก้าอี้แบบไหนดีเก้าอี้แบบนี้แล้วกันเนาะ 1,500 นะครับขอเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะเพราะเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะแบบไหนเลยแบบนี้เลยไหมเราสามารถขยายร้านได้แบบนี้เลยนะโอ้สุดยอดนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ต้องเป็นหลังจากที่มีเจ้าโต๊ะแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราขอซื้อในราคาที่ค่อนข้างแพงเลยแล้วกันเก้าอี้เนี่ยอยากได้สีขาวมากกว่านะดูแบบค่อนข้างสวยนะครับก็จัดการไปเลยนะโอ้ทีนี้เราก็มีแบบโต๊ะที่พร้อมจะจัดการกับลูกค้าจำนวนมากได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยเลเวลอัพนะครับ
รางวัลในการทำพิซซ่านะครับผลงานชิ้นเอกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต้องทำอาหารไปเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะสต็อกอาหารเนาะการสั่งซื้อส่วนผสมนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังเรียกว่าอะไรเป็นการสอนอยู่เนาะโอเคเราก็จัดการเรื่องเนื้อเลยเสร็จสิ้นไปนะครับเขาสอนเรามาแบบนี้เนาะโอเคก็เป็นการจัดการเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเครางวัลเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้านะครับอันนี้เนี่ยเราก็เสร็จแล้วนะครับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเก้าอี้อะไรพวกนี้นะลูกค้ามี2คนแล้วนะโอเคแล้วก็สามารถจัดการเก็บกวาดจานได้ด้วยนะครับก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นนะโอ้ตรงนี้ลูกค้าเยอะมากนะถ้าเราคอยคลิกเนี่ยมันก็จะได้ตังค์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราก็คอยกดที่มิชชั่นนะครับไปเดี๋ยวนี้เลยเขาให้เราจัดการเรื่องเตาเหรอฉันเป็นพ่อครัวใช่ไหมมันง่ายมากกว่าที่ฉันคิดนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเขาให้เราสร้างเตานะเอาเป็นอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเตาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็สามารถสต็อกอาหารได้เยอะขึ้นแล้วนะตรงนี้เนี่ยวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเรากดที่มิชชั่นนะผมรับเควสไปเลยคุณได้งานที่ดีบอกทำงานดีประมาณนี้นะรับรางวัล นะครับโอเคเรียบร้อยเลเวล3ด้วยนะมีการอัพเลเวลด้วยนะครับเราเป็นพ่อครัวเราต้องทำอาหารเนาะตรงนี้เนี่ยมีเยอะเลยนะครับเขาบอกให้เราไปซื้อแผ่นป้ายใช่ไหมตั้งไว้นอกร้านได้ปะตั้งไม่ได้ด้วยนะนอกร้านตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็อาหารเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่เราสต็อกอาหารไว้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นไปครั้งนึงแล้วอาหารไม่พอเสิร์ฟลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยก็รับรางวัลไปเลยได้ป้ายมาแล้วเหมือนป้ายบอกเมนูอาหารนะครับทำไมไม่ชอบเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ชอบเราซะงั้นเลยนะครับประหลาดนะเนี่ยขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่มาอีกครั้งประมาณนั้นนะครับก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวๆนี้เลยนะก็ทำอาหารนะครับปรุงอาหารโอเคไปที่ร้านอาหารหมดนะครับเดี๋ยวเราจัดการเรื่องชีสก่อนเลยแล้วกันเนาะชีสหมดนะครับอาหารหมดเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องชีสแล้วก็เนื้อพวกนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆนะทำให้เราต้องเดี๋ยวเราอัปเกรดเลเวล2ได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยอัปเกรดนะตอนนี้ปรุงอาหารธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยนะครับลูกค้าเยอะมากมันเป็นเรื่องดีที่เห็นห้องครัวเต็มรูปแบบใช่ฉันรู้สึกยุ่งยากขึ้นโอเคอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นชั้นวางอาหารเพิ่มเติมใช่ไหมเดี๋ยวจัดการตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยน่ารักมากเป็นร้านที่ค่อนข้างน่ารักนะถือรับรางวัลเลยเราสามารถปรุงอาหารได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็คอยกดที่เจ้าอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นลูกแก้วแล้วก็จานที่กินแล้วนะครับเราสามารถล้างจานได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเค
ตรงนี้เนี่ยการสั่งซื้อชีสนะครับเราสั่งซื้อไปแล้วนะโอเคเนื้อเรียบร้อยนะสั่งซื้อชีสแล้วก็เอาน้ำเชื่อมมาด้วยแล้วกันไม่รู้ไว้ทำอะไรเหมือนกันนะครับแต่เราก็สั่งไว้แล้วกันนะครับการสั่งซื้อเนื้อนะครับโอ้เดี๋ยวเราต้องเข้ามาอีกทีนึงอ่ะเนาะเพราะว่าเราสั่งไปก่อนหน้านี้ประมาณนี้เลยนะครับตัวเกมให้อารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างจะอินดี้นิดนึงนะแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเมื่อลูกค้าที่ทำเขาบอกให้เราเก็บจานที่โต๊ะนะครับแล้วก็เคลียร์นะมันก็จะได้ตังค์นะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับโอ้แล้วพนักงานเราเนี่ยยินดีต้อนรับเอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันอะไรคุณสามารถเรียนรู้อะไรเอ่ยคืออะไรเจ้าชายงงเหมือนกันนะครับเรียนรู้เรียนนะครับเขาให้เราเรียนทำอาหารด้วยงงเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกไม่มีเตาในการปรุงอาหารประมาณนั้นเหรออ่านี่เลยนะครับเนี่ยเขาบอกให้เราแตะที่จานอาหารแบบนี้เนาะก็จะเสร็จเควสแบบนี้เลยก็รับรางวัลไปนะครับเป็นเกมที่เล่นแล้วค่อนข้างเพลินนะตอนนี้ฉันรู้สึกเลยนะเกี่ยวกับวิธีปรุงอาหารอย่างถูกต้องนะครับใช่คุณกำลังทำดีนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าได้รู้สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการตกแต่งร้านหรือเปล่านะโอ้โหโอเคเขาบอกให้เราตกแต่งร้านได้นะครับนี่คืออะไรเราสามารถมาดูที่ร้านของคนอื่นได้นะครับชื่อเอริก้านะครับเป็นคนค่อนข้างจะพูดดุนิดนึงเนาะเขาบอกเขาคุยกับเราเกี่ยวกับการว่าเรามาเป็นสปายเพื่อสอดส่องร้านเขาหรือเปล่านะแล้วเขาก็ใช้งานเราด้วยนะครับแล้วก็มีการสั่นกระดิ่งด้วยนะเนี่ยโอ้ร้านเขาค่อนข้างสวยนะโกลเด้นเบลนะครับอะไรคือโกลเด้นเบลก็ไม่ทราบกันครับผมนั่นมันเป็นร้านอาหารที่ดีแต่นี่สาวเอริก้าหยาบคายดังนั้นเธอทำให้ฉันทำสิ่งต่างมากมายโอ้ผมคิดว่าเบนนี่เนี่ยตัวเรานะครับบอกว่าเอริก้าเนี่ยเป็นคนหยาบคายเนาะก็ร้านอาหารของเอริก้าเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าเอริก้าเนี่ยสั่งให้เราทำนั่นนี่มากมายนะครับแต่ว่าเบนนี่เนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะครับเอลิก้าเนี่ยค่อนข้างรักเราแล้วก็มาสั่นกระดิ่งด้วยการสั่นกระดิ่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันให้อะไรเหมือนกันนะแต่มันให้ปฏิธรรมนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าอะไรคือปฏิธรรมนะเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่ให้เงินเยอะเหรอประมาณนี้มั้ยปฏิธรรมน่าจะประมาณนั้นน่ะนะมันเป็นบุคคลที่มีความสุขเชฟลูกค้าโคตรจะเยอะเลยนะครับโอเคก็เสร็จไปอีกหนึ่งนะครับอาหารหมดนะครับโอ้ตรงนี้เนี่ยของเราไม่พอนะสั่งเนื้อด้วยนะครับโอเคนะปรุงอาหารปกติไปก่อนแล้วกันนะโอ้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะบอกตรงไอ้เจ้าลูกจ้างเราครับผมขอบคุณที่มาอีกครั้งนะคะขอบคุณที่มาอีกครั้งกันทีๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยพลังงานเราก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะการเรื่องทำน้ำทำกาแฟอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอเคเยอะมากนะก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้นะได้อารมณ์นะครับลองมาดูกันคือสิ่งที่เบนมี่ทำให้คุณเจ้าของมองเช่นนั้นคืออะไรเอ่ยอ๋อเราสามารถซื้อหน้าตามาแต่งตัวได้ด้วยนะครับก็เนาะน่ารักนะน่ารักนะซื้อแบบไหนมาดีนะครับแบบไหนดีแบบนี้ไหมอ๋อในการซื้อตัวละครอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยลดเวลาพลังงานของเราลงด้วยนะครับเนาะตอนนี้ตังเรามีค่อนข้างเยอะซื้อตัวแพงๆไปเลยดีไหมอ
อยากได้ตัวเนี้ยเวรกรรมเลเวลไม่พอด้วยนะครับอยู่ที่เลเวลด้วยนะเดี๋ยวเราซื้อใช้นะครับโอเคซื้อเลยอ๋อมันจะเป็นอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนาะประมาณนั้นเลยนะครับอุปกรณ์แต่งตัวนะโอเคแล้วก็ทำการซื้อแว่นตามาแล้วนะครับเราก็จัดการเรื่องอุปกรณ์ตรงนี้ได้แล้วเราสามารถปลดล็อกช่องได้ด้วยนะโอเคเราก็ซื้อของค้างไว้แบบนี้นะครับจัดการปรุงอาหารได้เลยมันต้องใช้น้ำเชื่อมแล้วก็นู่นนี่นะครับแล้วหัวใจเจ้าชายด้วยครับพิเศษช่วยคุณอยู่ไหนหัวใจเจ้าชายงงกันตรงนี้เนี่ยเราซื้อแว่นตานะครับช่วยได้เห็นป่ะโอเคแล้วก็มีเควสใหม่เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีขนมปังนู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วนะก็เป็นเกมแนวนี้เลยนะครับเป็นเกมที่อยากให้ลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วค่อยบอกว่ามันสนุกหรือไม่สนุกนะครับสำหรับใครที่ลองเล่นแล้วเนี่ยให้อารมณ์แบบไหนความรู้สึกยังไงก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับเนาะก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับโอเควันนี้เนี่ยร้านอาหารของเราก็ต้องขอปิดตัวไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย